แม่บ้านปากบอกมาว่าแค่ใส่เกลือลงในน้ำร้อนแล้วนำไปถูพื้นผลลัพธ์ที่ได้สุดยอดมากๆเลยย่างเข้าหน้าฝนกันแล้วความชื้นในอากาศก็เพิ่มขึ้นน้ำระเหยได้น้อยนอกจากจะตากผ้าแห้งช้าแล้วเวลาถูบ้านแล้วพื้นก็ยังแห้งช้าอีกด้วยใครที่รำคาญปัญหาพื้นแห้งช้าหลังจากที่ถูพื้นไปแล้ววันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆในการถูบ้านให้แห้งเร็วมาฝากพ่อบ้านแม่บ้านกันค่ะเพียงแค่ทำตามนี้รับรองว่าพื้นบ้านของคุณจะแห้งเร็วขึ้นแน่นอนไม่ชื้นเหนียวเนอหนะสร้างความรำคาญให้กับเท้าของคุณแน่ๆโดยพระเอกของเราในวันนี้ก็คือเกลือและน้ำร้อนนั่นเองขนามยอกต้องเอาน้ำบ่งเมื่อความชื้นทำให้น้ำไม่ระเหยเราก็จะใช้น้ำจัดการกับปัญหานี้เช่นกันเพียงแค่เราให้ใช้น้ำร้อนพร้อมกับใส่เกลือลงไปแล้วนำมาถูพื้นแค่นี้ก็จะทำให้พื้นบ้านเราทั้งแห้งและก็สะอาดได้ง่ายๆแล้วค่ะวิธีการง่ายมากๆหนึ่งเริ่มจากนำน้ำไปต้มให้ร้อนรอสักพักให้น้ำร้อนพอดีไม่ต้องให้ร้อนจนลวกมือค่ะให้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ40องศาเซลเซียส2หลังจากนั้นก็ใส่เกลือลงไปประมาณ1ช้อนคนเล็กน้อยให้เกลือละลายแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้ว3นำไม้ถูพื้นจุ่มลงในน้ำร้อนผสมเกลือจากนั้นก็บิดให้หมาดนำไปถูพื้นได้เลยแค่นี้พื้นบ้านก็จะสะอาดสะอ้านแห้งไวไม่เปียกชื้นอีกต่อไปค่ะทำไมใช้น้ำร้อนผสมเกลือถูพื้นได้ผลลัพธ์ที่น่าทึ่งขนาดนี้เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับอุณหภูมิและอัตราการระเหยของเหลวยิ่งอุณหภูมิสูงก็จะทำให้ของเหลวระเหยได้เร็วขึ้นแน่นอนว่าการใช้น้ำร้อนถูพื้นทำให้พื้นแห้งไว้เป็นธรรมดาแต่การใส่เกลือลงไปด้วยทำให้เห็นผลลัพธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นเนื่องจากในเกลือมีแมกนีเซียมคลอไรด์และแคลเซียมคลอไรด์คุณสมบัติในการดูดซับความชื้นจากอากาศถ้าหากวางเกลือทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องจะทำให้จับตัวแข็งเป็นก้อนขึ้นสุดยอดจริงๆว่าไหมคะแค่มีเกลือในครัวแล้วก็น้ำร้อนก็ช่วยงานบ้านได้ดีไม่น้อยเลยค่ะทั้งช่วยดูดความชื้นให้บ้านถูบ้านแห้งเร็วพื้นบ้านสะอาดน่าอยู่แบบนี้คงต้องลองทำกันดูบ้างแล้วล่ะค่ะใครลองแล้วได้ผลลัพธ์ยังไงอย่าลืมมาเล่าสู่กันฟังนะคะเคล็ดลับดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณข้อมูลและภาพที่มา http://miknadarblogspot.com/2017/04/b ขอบคุณที่มาจากwww.liekr.com ขอขอบคุณรูปภาพเพิ่มเติมจาก Foodhack Daily www.craison.co.za Hardwood Floor Services โอมาราสปรุงฟลอริงอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/tkc02